สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์นั่นก็คือ Model Interface ยี่ห้อ Behringer นะครับรุ่น Fire Power FCA 610เรามาดูรูปคร่าวๆกันก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือรูปในเว็บไซต์นะครับนี่เรามาดูรูปตัวจริงก็หน้าตาโดยรวมก็น่าใช้งานเดียวนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ขนาดกลางสามารถเอาใส่กระเป๋าโน้ตบุ๊กได้ถ้าเราต้องการเอาไปอัดเสียงเพลงนอกสถานที่นี่ก็ตัวนี้ก็สะดวกเลยนะครับต่อไปเรามาดูสเปคคร่าวๆของเจ้า Audio Interface ตัวนี้กันครับเริ่มที่ภาคการอัดก็คืออยู่ที่มาตรฐานที่ซาวด์การ์ดปัจจุบันมีนะครับก็คืออัดได้สูงสุดที่ความละเอียด24บิต 96 kHz นะครับkHz แล้วก็มาดูภาค input output นะข้ามา input output ก่อนตัวนี้สเปคมันจะเป็น6 input แล้วก็10 output นะครับแต่ว่าจะเป็น6 input เนี่ยใน6 input เนี่ยจะเป็น analog input 4 in นะครับแล้วก็อีก2 in จะเป็น digital input นะครับส่วนภาค output 10 input เนี่ยก็จะเป็น analog output 8 output นะครับแล้วก็เป็น digital output ในรูที่90analog output 8 output เนี่ยก็โอ้โหสามารถเอาไปมิกงานที่เป็นระบบเสียง 7.1 5.1 ก็ได้สบายนะครับเพราะว่าช่องทางในการต่อลำโพงของเนี่ยมีครบครันเลยนะครับต่อไปมาดูที่มี PM ใหม่แถมมาให้2ตัวเจ้ารุ่นนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าบริษัท PM ใหม่ยี่ห้อเนี่ย My Dust นะครับที่มีชื่อเสียงในการทำ PM ใหม่แล้วก็มิกเซอร์นะครับระดับโลกครับเว็บไซต์ของเขามาออกแบบ PM ใหม่ให้เจ้าชาวการ์ดตัวนี้ส่วนในภาค PM ใหม่เนี่ยครับดูนะครับก็เหมือนซาวด์การ์ดทั่วไปครับสามารถจ่ายไฟฟันคอมได้มีโลคัทภาค PM ใหม่เนี่ยก็สามารถจัดการเลเวลอินพุตได้จะเป็นแบบไมโครโฟนหรือว่าต้องการเลเวลที่เป็นแบบอินทูเมนต์ก็คือเบสกีตาร์พวกนี้นะครับแล้วก็มีภาคเกนอินพุตแยกต่างหากนะครับนี่คือภาค PM ใหม่ก็จะมีมาให้2อัน1 2ส่วนรูเนี่ยสามารถใช้เป็นCanonเข้าไปเลยถ้าเป็นรูโฟนก็เสียบเข้าไปตรงกลางนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ภาคกีตาร์ได้เดี๋ยวผมจะรีวิวการอัดกีตาร์ให้อีกทีนะครับเราขยับมาดูในส่วนของเฮดโฟนตัวนี้พิเศษหน่อยมีรูเฮดโฟนให้2รูนะครับให้2รูแยกกันอิสระสามารถปรับเลเวลดังเบาแยกกันได้อิสระนะครับอันนี้จะดีหน่อยแล้วก็มีรูin monitor นี่ก็คือถ้าเราปล่อยไบพาสออกไปครับอย่างไมค์ที่ผมพูดเนี่ยถ้าปล่อยออกปุ๊บสัญญาณ input มันจะเป็นโมโนเพราะว่ามันเข้าทางเดียวครับเป็นโมโนเวลาเสียงอัดเข้าไปเนี่ยจะเข้าทางด้านซ้ายอย่างเดียวถ้าเราสวิตช์มาเป็นโมโนเนี่ยปุ๊บมันก็จะจัดการแท็กเราให้เป็นอยู่ตรงกลางนะครับเสียงก็จะออกทั้ง2ข้างเท่ากันรูข้างหน้านี่ก็ไอ้รูนี้พิเศษเนี่ยก็สำหรับสลับเอาท์พุตของซาวด์การ์ดออกตรงนี้ได้ด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับมาดูการแสดงผลของภาคไฟมาหน่อยสังเกตว่าเวลามีสัญญาณเข้ามาเนี่ยก็จะมีไฟแจ้งเตือนตลอดนะครับอย่างไมค์ที่ผมพูดเนี่ยเสียบเข้ารูอินพุตที่1ก็จะมีไฟเตือนตลอดนะครับแล้วก็มีไฟเตือนภาคสัญญาณขาออกนะครับ1 2เนี่ยมองเห็นมั้ยครับก็สะดวกครับทำให้เราสามารถเช็คสัญญาณได้ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวเรามาต่อกันเลยนะครับในส่วนของภาคดิจิตอลอินเอาท์สกัดตัวนี้ก็จะมีภาคดิจิตอลอินเอาท์มาให้เลือกใช้ได้2แบบก็คือแบบSP Dip Pod นะครับแล้วก็ Coax and Optical นะครับเนี่ยก็จะเป็นรูอย่างนี้ SP Dip นะครับแล้วก็ Coaxเวลาเราสวิตช์ใช้ก็จะมีปุ่มให้เลือกนะครับว่าจะใช้แบบใดตัวสวิตช์จ
จะใช้ทั้ง2 อย่างพร้อมกันไม่ได้นะครับต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มาสวิตช์ตรงนี้นะครับต่อไปเรามาดูสเปคต่อไปของเจ้าตัวซาวการ์ดกันนะครับสเปคต่อไปก็Direct Monitoring and Main Volume Control with Near Zero Latency หมายความว่าสมมติเราอัดเสียงร้องหรืออัดกีตาร์โปร่งหรืออะไรเงี้ยครับผ่านเข้าไปตรงเนี้ยแล้วเราฟังเสียงที่เราอัดเข้าไปนะครับฟังสดๆณตอนนั้นสัญญาณดีเลย์ของเสียงจะไม่มีเลยครับมันจะไม่ให้ความรู้สึกว่าเสียงที่เราเล่นออกไปนั้นนะมาช้ากว่านะครับทีนี้ไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยจะพบในซาวด์การ์ดที่รุ่นที่เล็กๆนะครับรุ่นที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับก็คือเล่นไปยังไงก็ตรงอย่างนั้นนะครับไม่มีความน่วงดิเจนซี่ให้รู้สึกว่าเลย์แบ็กหรืออะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวซาวด์การ์ด Fire Power FCA610 นะครับต่อไปเรามาลองทดสอบการใช้งานกันดูครับลองเปิดโปรแกรมบนเพลงใช้โปรแกรม Cubase 7นะครับจะเห็นว่าจำนวนแท็กเว็บที่อยู่ในเพลงเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเพลงนี้ก็ใช้แท็กเว็บไปทั้งหมด31แท็กนะครับ31แท็กเรามาดูหน้าตามิกเซอร์กันจำนวนมิกเซอร์ที่ใช้ในเพลงนี่ครับเอฟเฟคที่ใช้ในแต่ละแท็กก็ค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวเราลองมาเพลย์แบ็กทดสอบเจ้าซาวด์การ์ดดูนะครับเวลาเราเคลื่อนตำแหน่งเสียงจะไม่กระตุกเลยนะครับถือว่าซาวด์การ์ดตัวนี้ทำงานได้ดีทีเดียวนะครับไม่มีการกระตุกหรือว่าเสียงก็ใส่ไปเยอะพอสมควรนะครับเวลาเราเพลงแบบนี้นะครับไฟแสดงผลก็ยังทำงานอยู่นะครับอันนี้ขาเข้าก็คือไม้ใช้อ่ะนะครับส่วนขาออกก็สังเกตดูช่วงจังหวะที่เพลงหยุดมันก็จะดับไปนะครับดับไปก็แสดงผลตามที่เราทำงานนะครับทีนี้ลองมาดูค่า latency เวลาเราใช้ปลั๊กอินจำลองเสียงนะดูครับนี่ผมเปิดไว้แล้วครับลองมาดูค่า latency ดูสังเกตว่าไม่มีความ latency เยอะเลยนะครับคือกดลงไปก็เสียงมาเลยไม่มีอาการหน่วงนะครับถ้ามีคีย์บอร์ดใบ้ก็สามารถเล่นลงไปแล้วก็อัดได้เลยทันทีไม่มีอาการหน่วงเลยครับนี่ก็เทสคร่าวๆนะครับเดี๋ยวต่อไปมาลองอัดสัญญาณภาคอินพุตดูนะครับต่อไปเรามาทดสอบภาคสัญญาณอินพุตดูนะครับผมจะอัดไมค์พร้อมกับกีตาร์นะครับส่วนไมค์เนี่ยเสียบไปแล้วนะครับอัดโดยใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับเสียงพูดนะครับเปิดแฟนทอมไปส่วนอีกลายนึงเป็นกีตาร์นะครับเคเบิลกีตาร์ตัวนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปนะครับพอเสียบแล้วเรามาทำการเช็คสัญญาณนิดนึงนะครับมากลับมาที่โปรแกรมสังเกตว่าสัญญาณไมค์นะครับผมตั้งไว้ที่อินพุตที่1นะครับส่วนอีกอินพุตหนึ่งก็คือเป็นกีตาร์นะครับตัวกีตาร์นะครับกีตาร์ตรงลายภาคอินพุตนะครับสังเกตว่าจะมีสวิตช์สัญญาณเป็นรูปกีตาร์อินสตรูเมนต์อยู่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่กดเนี่ยสัญญาณก็จะเข้าค่อนข้างที่จะเบาเพราะว่าสัญญาณอินสตรูเมนต์เนี่ยจะมาค่อนข้างที่จะเบานะครับพอเดี๋ยวลองกดเป็นสัญญาณอินสตรูเมนต์นะครับสัญญาณจะมาเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นนะครับแล้วเราสามารถบูตเกงขึ้นมาได้อีก
โดยใช้ปุ่มนี้นะครับไม่เรื่อยครับภาคสัญญาณก็จะดังขึ้นเรื่อยเห็นว่าพอสัญญาณดังจนรู้สึกว่ามันพีคนี่ครับภาคไฟแสดงผลนี่ก็จะทำงานครับดูสัญญาณอินพุต2นะครับสัญญาณพีคนะครับไฟ LED มันจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าฐานรู้สึกจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมตั้งให้ใหม่ดูสังเกตเวลาสัญญาณ input มาแรงขึ้นไปไฟจะเป็นสีแดงนะครับที่ไลน์2นะครับเห็นไหมครับนี่คือสัญญาณแรงขึ้นไปถอยกลับมาที่หน้ามิกเซอร์นะถ้าเราได้สัญญาณที่พอดีนะครับคือไม่พีคนี่เรามาลองอัดกันดูนะครับผมจะลองอัดกีตาร์ไปพร้อมๆกับเสียงไมโครโฟนเลยนะครับดูว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทั้งสองแต่ก็ทำงานได้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวลองเปิดกลองในโปรแกรมตามมาดูนะครับก็ยังทำงานได้ปกติอยู่นะครับเห็นว่าไม่มีการกระตุกแต่อย่างใดนะครับต่อไปผมจะอัดกีตาร์ผ่านโปรแกรมประมวลผลใน Cubase ครับผมเลือกใช้Ambitube นะครับ Ambitube มาลองฟังกันลองฟังกันเปล่าๆก่อนนะครับสังเกตว่าจะมีเสียงที่เป็นเสียงกีตาร์เปล่าๆควบมาอยู่กับเสียงที่เป็นผ่านการโปรเซสในโปรแกรม Ambitube นะครับทีนี้เวลาเราเลือกมิกเสียงเนี่ยเราก็มาเลือกที่มิกนี้ครับถ้าต้องการไม่ให้มีเสียงกีตาร์ดิบๆเลยแล้วก็หมุนมันจะสุดนี่นะทีนี้ไอเสียงไมค์ผมก็จะเงียบไปนะครับเห็นไหมครับถ้าผมต้องการให้ไมค์เข้ามาผมก็มิกไปตรงกลางทีนี้ผมจะลองเล่นกีตาร์เปล่าๆดูครับลองดูว่าจะมีค่า latency ก็คือความหน่วงของเสียงมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวลองดูกันครับผมก็ลองเทสให้คร่าวๆนะครับมาลองเพย์แบ็กฟังกันดูเริ่มมามอนิเตอร์ออกก็เสียงคุณภาพเสียงก็ค่อนข้างจะดีนะครับให้ยันหนูที่อิ่มไม่เบลอนะครับนี่ก็เป็นการเทสคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ให้มากับเจ้าตัวสับการนี่ก็จะเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานนะครับการปรับแต่งนี่คือชื่อสับการ์ดข
ของเขานะครับ input นี่ครับมันจะมีบอกรายละเอียดชื่อเรียกนะครับเราสามารถ edit ได้นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนชื่อก็ใส่ลงไปได้นะครับ output ก็เหมือนกันครับอย่างที่บอกก็เรา edit ได้เหมือนกันนะครับ edit ได้เหมือนกันสิ่งไหนเนี่ยลืมบอกไปตอนนี้ผมอัดกีตาร์เนี่ยผมอัดที่ความละเอียดสูงสุดเลยนะครับ96 kHz นะครับ แล้วก็ส่วนในหน้านี้จะเป็นการปรับแต่งความละเอียดของเสียงที่เราอัดเข้าไปนะครับถ้าสมมติเครื่องเพื่อนๆเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนๆไม่แรงพออาจจะทำให้เกิดการดีเลย์นิดหน่อยนะครับหรือว่าไอตัวสการ์ตตรงเนี้ยถ้าไม่ดีพอนะครับมันจะทำให้เกิดการดีเลย์นะครับอย่างแรกที่ผมตั้งค่าไว้คือความดีเลย์อยู่ที่5มิลลิซิเคิลนะครับก็คือน้อยมากเล่นไปแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามีความหน่วงของเสียงเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งได้ถ้าเราปรับค่าดีเลย์ให้มันหน่วงมากเนี่ยคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าแลกมาด้วยความหน่วงของเสียงนะครับแต่ตะกี้ผมปรับไปที่5นี่ก็คุณภาพเสียงก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับนี่ก็เป็นการปรับแต่งคร่าวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหา Audio Interface ในราคา 10,000 ต้นๆ นะครับเจ้าตัว Firepower FCA610 ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะสำหรับห้องอัดขนาดเล็กๆนะครับหรือว่าโฮมสตูดิโอนะครับที่ต้องการซาวด์การ์ดคุณภาพดีราคาไม่แพงมากนะครับนี่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับสุดท้ายเพื่อนๆมีเวลาไปลองที่ตัวแทนจำหน่ายได้ครับอย่างตัวที่ผมได้รับมาก็เป็นของตัวแทนจำหน่ายก็คือ Busey & Hawk นะครับยังไงมีเวลาไปลองด้วยตัวเองครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบครับสวัสดีครับ